มาครับท่านผู้ชมมาต่อไปกับตอนสุดท้ายนะฮะอาณาจักรไวรูนประเทศเยอรมนีมาดูใบไม้ผลิปี1945กองทัพที่12ของนายพลแบดลีย์ได้เคลื่อนพลผ่านชายแดนเยอรมนีเป็นขบวนกองทัพที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่สหรัฐเคยมีมารถถังกว่า 17,000 คันเครื่องบิน 28,000 ลำและทหารกว่า 4.5 ล้านนายในขณะที่เยอรมันกระสับกระส่ายพวกเขาเหลือกันอยู่ไม่มากและขาดแคลนยุทโธปกรณ์รถถังเดอะไทเกอร์แทงค์คือตำนานเครื่องจักรสงครามปืนใหญ่ของพันธมิตรแทบทำอะไรมันไม่ได้ด้วยปืนใหญ่ขนาด88มม.ที่สามารถยิงจัดการรถถังพันธมิตรได้ภายในนัดเดียวเยอรมันสร้างไทเกอร์ 1,347 คันในขณะที่สหรัฐสร้างรถถังเชลแมน 50,000 คันทหารบนรถถังไทเกอร์จะยิงจนกระสุนหมดก่อนที่เขาจะกำจัดศัตรูได้หมดแทบอ่านไม่ทันครับท่านผู้ชมขอพูดยอมรับเว้ย ตอนที่ผมยังเด็กอยู่มีกลุ่มเด็กขโมยของจากร้านค้าแถวบ้านผมพ่อผมโกรธมากตอนที่เขาได้รู้ข่าวนี้ผมเถียงเขาว่าผมไม่ได้ขโมยอะไรทั้งนั้นเขาไม่พูดอะไรแต่ว่าคุณอาจจะอยู่ที่นั่นชื่อของผมคือปีเตอร์มูนเวอร์ผู้การประจำรถถังไทเกอร์237และตอนนี้ผมอยู่ที่นี่ The Last Tiger รถถังไทเกอร์คันสุดท้ายครับผมแจ้งแนวป้องกันทั้งหมดว่าจะต่อสู้จนกระสุนนัดสุดท้ายว่าจะต่อสู้จนกว่ากระสุนปืนใหญ่ของเราจะหมดว่าจะปลดปล่อยเมืองของเราจากผู้ยุทธวานแล้วก็จะกำจัดพวกมันทุกคนไม่ว่ามันจะเป็นใครก็ตามกระสุนปอกกระสุนนะฮะโคตรเบิ่มมันจะจบในไม่ช้ามุนเวอร์บอกฉันทีว่าได้กระสุนมาใหม่หรือพลวิทยุคนใหม่ถ้าฉันพูดอย่างนั้นนะก็มันคงเป็นคำโกหกนะเคิร์ตว่าไหนก็รู้ว่าฉันไม่อยากโกหกนั่นแหละความเป็นตัวคุณผู้การแม้ผู้การก็ไม่ดีไปกว่าพวกคุณหรอกและผู้การก็จะไม่พูดอะไรไม่ดีใส่หูพลขับของเขาหรอกเนาะชูเลอร์ใช่ครับท่านผู้การไปประจำตำแหน่งซะเขาตามนายไปทุกที่เหมือนลูกหมาเว้ยเขาก็แค่เด็กนะนายเวจ้าให้เขาไปรบแนวหน้าเนี่ยนะฉันต้องเตือนเขาไหมว่าเราเป็นใครเคิร์กเชื่อในความแข็งแกร่งของเยอรมันเชื่อในเยอรมันไงอุ้ยโอ้โหกลัวนะฮะรถนั่นน่ะเป็นใครใครก็กลัวนะครับบางคนเคิร์กพาเราไปทีเราได้ขับรถถังไทเกอร์นะฮะไปแล้วโหยโคตรเท่ทำไมพวกเราไม่ระเบิดสะพานแล้วให้พวกอเมริกันอยู่อีกฝั่งนึงวะไม่ได้พวกเราถอยไม่ได้อีกแล้วพวกเราจะเดินหน้าต่อไปฉันทอยศเจียมันฉันเป็นพวกขี้ขาดมันก็จะเขียนประมาณนี้นะฮะมันจะเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาอ่ะพวกมันสมควรได้รับในสิ่งที่พวกมันทำพวกขี้ขาดจำไว้นะเมื่อเรารวมกันเราจะแข็งแกร่งกว่านี้รถถังไทเกอร์ฮะโคตรเท่แอนทอนวันเรียกแอนทอนวันผมขอให้คุณไปสนับสนุนที่สถานีรถวานแล้วเขาก็จะพูดทวนคำสั่งนะครับยืนยันคำสั่งซี่ฮันมันครับแอนทอนวันถึงศูนย์เราจะไปประจำตำแหน่ง
ในไม่ช้าประมาณนี้นะไปเว้ยเดินหน้ารับทราบครับท่านผู้การแพนเซอร์ไปด้านหน้าแล้วอุ้ยเคิร์สออกขวาไปเราจะไม่เป็นแบบนั้นครับท่านผู้การพวกมันเคลื่อนที่เร็วมากครับนายสองคนในสองคนระวังไว้เรื่องเมื่อกี้ต้องไม่เกิดขึ้นกับเราเตรียมตัวให้พร้อมมันหยุดต้องอยู่แถวนี้นะฮะมีทหารในตึกหาที่กันบังไว้ระวังทำให้เรารู้สิว่าต้องทำไงบ้างเคิร์สจัดการมันร่วงฮะยิงถ่านน้ำมันก่อนโหปืนใหญ่88มม.นะครับใหญ่ที่สุดบรรดารถถังเอ้ยร่วงฉันไม่ชอบงี้เลยนี่ว่าต้องแข็งแกร่งเข้าไว้ฮัทมันแม่เจ้าโอ้โหเราติดอันนี้นี่เองว่าอยู่นี่ร่วงเหลือตรงไหนอุ้ยป้อมปืนนี่อุ้ยพลาดยิงไวไปดีนะมีโบดไวเรียบร้อยพื้นที่เคลียร์แล้วแอนทอนวันถึงศูนย์สถานีปลอดภัยแล้วขอย้ำสถานีวัดวางปลอดภัยแล้วดีมากแอนทอนวันเรารู้ดีว่าพวกมันไม่ใช่คู่ปรับของไทเกอร์ไปตามถนนเส้นหลักมาสนับสนุนทหารว่าซะไปตามถนนเส้นหลักเคิร์ดระวังจรวดครับท่านแม่เจ้าโคตรไวอุ้ยโคตรสะใจครับนี่เป็นภารกิจสุดท้ายของเกม Battlefield V นะฮะแล้วเป็นอะไรที่ผมโคตรชอบภารกิจนี้พอเราได้เล่นเป็นผ่านแนวป้องกันมันไปพอเราแบบได้เล่นเป็นรถถังไทเกอร์นะฮะไอ้นี่รถถังที่ผมชอบที่สุดของเยอรมันเอ้ยบ้านแตกโอ้โหด้านหน้ามีแพนเซอร์นะครับโอ้โหแพนเซอร์หรือไทเกอร์วะน่ะถ้าโอ้ไทเกอร์เหมือนเราใช่ไหมโอเคจรวดอันทอนวันปืนใหญ่ของมันอยู่ที่จัตุรัสกลางเมืองรีบไปทำลายมันทันทีขอย้ำรีบไปทำลายมันทันทีโอเคโอเคยืนยันคำสั่งไปซะฮัทมันรับทราบครับท่านผู้การอันต้นวันเรียกศูนย์ตอนนี้ว่ากำลังทำตามหน้าที่ว่ากำลังไปที่ตำแหน่งนั้นก็คือทำตามคำสั่งนะครับพวกมันมีจรวดโอ้ยระวังไว้ท่านผู้การโอ้อยู่กันเพียบเลยฮะล่วงไปโอ้ยเชลแมนล่วงไปซะเอ้าไปสิโอ้ยไปเอาเป็นเป้านิ่งฮะนั่นไงปืนใหญ่พวกมันดวงมีไทเกอร์เพื่อนเรานะครับแต่ไทเกอร์เพื่อนเราติดไฟแล้วตอนนี้จะไปรอดไหมเนาะว้าวมันจะเปิดข้างฮะข้างเราไม่แข็งต้องเกาะหน้าเท่านั้นครับเกาะหน้าเราแข็งเชลแมนงั้นหรือเอ้ยเหยียบเลยปุ้งสวยงามเหลืออีกที่นึงต้องทำลายมันเหลือปืนใหญ่อีกที่นึงนะครับต้องทำลายประมาณนี้อุ้ยคราวนี้ก็ไปมีมิสไซล์ยิงเราแล้วหมดอุ้ยผู้การเอาหัวออกมาอย่างนี้เลยเหรอแอนตอนวันยันเกาะของศัตรูกำลังมุ่งหน้าไปที่จัตุรัสเตรียมขับไล่และโจมตีมันซะพระเจ้ามันเป็นกับดักหุบปากซะฮัทมันเคิร์ดเราหนีไม่ได้เราต้องหาที่กันบังชูเลอร์กับฮัทมันอย่ายิงกว่าจะเห็นเป้าหมายมันหนีไปฮะโอ้โหไม่ตายไปครับโอ้ยซ่อมรอระวังรถถังพวกนั้นติดจรวดแป๊บนึงโอเคร่วงเดี๋ยวผมหามุมอับก่อนนะฮะโอ้ชิตระเบิดควันเอ้านอกคอมแบทโซนอุ้ยอุ้ยตายตายตายอัดไปเลยเอ้ยมาสินั่นตรงนั้นมีรำหนึ่งอุ้ยเอาใกล้ๆมาก่อนโหไม่รู้จะยิงคันไหนก่อนดีฮะอย่าโอเอบวงไปฮะอีกรำหนึ่งอีกรำหนึ่งหันหน้าหามันครับเกาะหน้าเราแข็งเอ้ยโดนนิดนึงเอ้ยไม่โดนวะเอ้ยเด้งสูงกว่านี้เอ้ยพังสิวะมาครับเหลือรำนี้อุ้ยมันยิงจรวดมาอะไรติดอ่ะพี่ยิงเกาะป้องกันของมันเรียบร้อย
โอเคเมื่อกี้อันสุดท้ายว่าพวกเราทำได้พระเจ้าช่วยฉันแทบไม่อยากจะเชื่อเลยแจ้งยันกอทุกหน่วยให้ไปรวมตัวกันที่จุดรวมพลของศัตรูและขับไล่พวกมันออกไปจากเมืองเขาก็จะพูดประมาณนี้นะครับเกิดครับท่านโอเคน่าจะรู้กันไปฮะเขาก็จะบอกว่าให้เราไปที่จุดรวมพลของศัตรูนะครับแล้วก็ขับไล่พวกยูกรานออกไปจากเมืองนะฮะไปเดี๋ยวซ้ายไปเลยฮะโอ้โหเหมือนเราสู้คนเดียวจริงๆนะครับเมื่อกี้รถถังฝั่งเราตุยหมดฮะเย็นไว้เคิร์กอุ้ยแบบผู้การแบบเอาหัวออกมาโผล่อย่างนี้เลยเชลแมนเอ้าแม่เจ้ายิงเกาะมันฮะมาสิเอ้ยอุ้ยเลือดมันเหลือนิดเดียวฮะล่วงโอเคไปต่อแม่เจ้าสภาพอากาศดูไม่เป็นใจเลยฮะเมืองพานหมดเลยศัตรูยิงมันอุ้ยโดนเกาะประชิดเลยโอ้โหแล้วผู้การคุณเอาหัวเอาไปโผล่อย่างนั้นไม่โดนยิงได้ไงวะเหยียบเอาไม่ได้เอ้ยร่วงนี่มันบ้าไปแล้วจงเชื่อในความแข็งแกร่งเชื่อในเยอรมันไปครับเลี้ยวซ้ายออกไปเว้ยมันดูโล่งๆผิดปกตินะตาย2ครับพวกนั้นน่าจะหนีเข้าตึกไปแล้วเคิร์ทพาผมกลับไปที่สะพานทีอะนี่นายพูดบ้าอะไรของนายเนี่ยฮะแม่นายจะหนีทัพเหรอนี่มันฆ่าตัวตายชัดเราจะไม่ไปตายนะนายเข้าใจไหมที่นั่นมีแต่ศัตรูอย่าพูดแบบนั้นให้ฉันได้ยินอีกนะเราหนีไม่ได้ทุกคนเราหนีไม่ได้เรายังกลับไปที่สะพานไม่ได้บอกตอนเนี้ยจนกว่างานจะจบเราแค่ทำงานต่อไปก็ประมาณนี้นะฮะคือเหมือนฮัสมันเขาจะเริ่มกลัวแล้วนะครับเขาก็เลยบอกว่าพาผมกลับสะพานกลับไปที่สะพานที่ปลอดภัยทีแต่แบบยังไงอ่ะก็ต้องเข้าใจนะเขาเป็นเด็กนะฮะคือฮัสมันเป็นยุทธวชนฮิตเลอร์นะครับอายุก็ประมาณ16-17-18เนี่ยฮะคือแบบเป็นเด็กที่มาอาสาเป็นทหารนะครับแล้วแน่นอนครับเขาอาจจะไม่ได้เต็มใจอยากมาแต่แบบด้วยความที่เพื่อนอาจจะเป็นกันสักส่วนใหญ่เราก็เลยอยากเป็นตามนั่นแหละฮะมันก็เลยทำให้เขามาอยู่ที่นี่นะฮะแล้วเขาก็ไม่ได้พร้อมที่จะเป็นด้วยโดนไหนอีกมันออกมารอยิงย้อยไปครับใส่วอใส่นัวโดนไหมโดนเต็มที่ปืนจะร้อนละโอเคสวยโอ้คนปิวเอ้ยบ้าจริงโดนคนไม่โดนรถสามนัดไม่ตายมันไกลไปฮะมาเอ้ยสวยโดนเต็มๆฮะเรียบร้อยหมดยังน่าจะหมดแล้วอะอุ้ยอุ้ยนั่นไงเชียวแมนพื้นที่ตรงนี้คือพื้นที่ที่ปลอดภัยนะครับผมพวกมันเยอะเกินไปพระเจ้าช่วยพวกมันเยอะมากเชื่อมันในรถถังผมว่าเชื่อมันในไทเกอร์ไปก็อู้มันเยอะมาเอาไงมึงจะเอาไงเพื่อนโหไม่มีมุมเลยฮะไม่มีมุมยิงเลยจริงๆครับผมอุ้ยตายวะแม่เจ้าเราไม่มีมุมยิงเลยฮะนี่ไงมีวะอุ้ยโดนอยู่แต่มันเยอะมากโอเคร่วงอะไรอ่ะพี่โอเคตายเอ้ยโดนไหมโอ้โหไม่โดนโดนอยู่แวกกันเอาดิว่าถังเราเกาะหนานะฮะไม่กลัวเท่าไหร่ฟักมาต้องออกไปหามันแล้วฮะจะเป็นเสือที่หลบอยู่ในถ้ำฮะได้มาออกไปแล้วเอ้ยโอ้มันติดบ้าจริงโดนอีกนิดนึงสวยระเบิด
มันถูกจัดการแล้วโอ้ซ่อมรอโอ้ภาคนี้ไม่มีออกไปนะเคิร์ดเราต้องไปต่อกำลังแหมภาคนี้ไม่มีออกไปซ่อมนอกรถถังนะฮะแต่ก็ซ่อมไวมากผมยังได้เสียงตีนตะขาบนี่ไงมันดักเราเอ้ยยังไงเชลแมนหันเกาะหน้าเข้าฮะเกาะหน้ามันยิงเราไม่ค่อยเข้าเลยครับเนี่ยมันไม่เข้าเลยเกาะหน้าเชลแมนจะสู้กับไทเกอร์อย่างนั้นเหรอย่าโอ้โหนัดเดียวอย่างที่เขาเคลมไว้นะฮะเอ้ยทำไมเสียงใกล้ๆยังวะเหมือนอยู่ฝั่งซ้ายอุ้ยนี่ไงยังไงพี่เอ้ยอุ้ยโดนเกาะนี่เฮ้ยฉันไม่คิดเลยว่าเราจะมาถึงขนาดนี้ไปกันต่อเถอะเคิร์ตสเตฟานพร้อมแล้วสเตฟานก็คือชื่อรถถังนะฮะคือเขาตั้งชื่อรถถังคันนี้ว่าสเตฟานนะครับโอเคคลิปของพาร์ทที่4เวนเดอร์ได้50กว่ามาเลยครับเป็นพาร์ทนี้จบผมก็ผู้ประชาการควันสีแดงนี่มันหมายถึงอะไรกันก็เป่าไงเขาชี้เป้าให้เครื่องบินมาทิ้งระเบิดมาแล้วฮะเครื่องบินทิ้งระเบิดดิฟสวยๆอุ้ยดิฟฮะดิฟเข้าแบบสวยๆเช็คความเสียหายครับท่านผู้การรายงานสถานการณ์สิคนซ่อนที่นี่ได้ไม่นานแน่ต้องมีคนออกไปดูทางออกให้กับพวกเราส่งฮาร์ดแมนไปครับนี่ไหนบ้าหรือเปล่าไอเด็กนั่นมันไม่พร้อมนะเชื่อในความแข็งแกร่งท่านผู้การครับคุณเป็นคนพูดเองไม่ใช่เหรอไม่มีความอ่อนแอไม่มีความเห็นใจโอ้พระเจ้าช่วยแล้วอีกอย่างคุณก็สำคัญเกินไปและผมก็ต้องดูแลปืนใหญ่นี่อ๋อเดี๋ยวฉันไปเองไม่ได้คุณเป็นพลขับมันเทียบระดับความสำคัญนะครับแต่ฮัตมันเขาไปแค่พลบรรจุกระสุนเขาไม่มีความสำคัญเลยโอ้โหโคตรจี้ใจดำนายจะส่งไอ้เด็กนั่นไปจริงๆเหรอฮัตมันครับนายต้องออกไปนอกรถถังหาทางหนีให้กับพวกเราพระเจ้ามุนเวอร์ไม่นะนายจะทำอย่างนี้ไม่ได้เด็กนั่นไม่พร้อมผมจะไม่ได้คอมพิวเตอร์ได้ปวดพระไม่ได้จริงออกไปนอกรถถังซะฮัตมันฉันขอให้นายทำตามหน้าที่ตัวเองสู้เสียงข้างมากไม่ได้นะครับไม่มันถือว่าเสมอดีมันมีอยู่4คนพวกเขาทำแบบนี้ก็เพื่อพวกเราทุกคนก็จริงครับแต่แบบไอ้นี่มันไม่พร้อมส่งไปตายเปล่าๆอ่ะผมไม่ชอบชูเลอร์อ่ะเอาจริงๆนะคือแบบผู้ระดับความสำคัญเลยที่เขาไม่ยอมให้ผู้การออกไปก็เพราะผู้การต้องประชารถถังนะครับแล้วที่เคิร์ดบอกว่าจะออกไปเขาก็ไม่ยอมให้ออกไปนะครับเพราะว่าเคิร์ดเป็นพลขับแล้วเขาก็บอกว่าเขาไม่ออกไปเหมือนกันเพราะว่าเขาเป็นพลคุมปืนใหญ่นะฮะแล้วเขาบอกว่าฮัสมันผู้ที่เป็นคนบรรจุวีโวดกระสุนปืนใหญ่ไม่มีความสำคัญนะครับก็เลยให้ออกไปได้มันเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะเห็นแก่ตัวไปหน่อยนะครับผมว่าไอ้คนที่มันออกความเห็นแบบนี้อ่ะมึงคนที่จะไปเองไอ้เหี้ยดูสิกลัวจนตัวสั่นนะเมื่อกี้ขออภัยในคำหยาบนะครับผมขึ้นจริงผมไม่ชอบคนแบบนี้เลยแล้วผมก็พยายามที่จะไม่เป็นนะรถถังไทเกอร์ประจำการกันอยู่แค่3คนคิดสภาพดูสิครับท่านผู้ชมมันจะไปต่อกันได้เหรอฮัสมันอยู่ที่ไหนเข้าไปไหนเขาหนีทับเหรอฉันไม่รู้อย่าพูดบ้าอะไรแบบนั้นนะเงียบๆพื้นไปสั่นๆนะครับตอนนี้สั่นแรงมีการเคลื่อนไหวที่9นาฬิกาแล้วก็12ด้วยเคิร์ดเราต้องออกไปจากที่นี่แต่ว่าทิ้งฮัสมันไม่ได้นะโอ้เต็มไปฮะไปได้แล้วนี่แหละ
ฮัสมันไม่รอดครับเรียกออโต้วันคุณต้องเคลื่อนที่ไปที่ฐานที่นั่นมีเอกสารเคลื่อนกำลังพลและมันต้องถูกทำลายเมื่อทำลายเอกสารนั่นแล้วให้กลับไปรวมพลกับคนอื่นๆที่โบสถ์รับทราบเลิกติดต่อนายรู้นะว่าต้องทำไงเคิร์กไม่งั้นสั้นๆนะครับสรุปเลยก็คือเขาจะให้เราไปทำลายเอกสารการเคลื่อนย้ายกองกำลังพลนะครับและเขาก็บอกว่าถ้าเราทำเสร็จปุ๊บก็ให้เรากลับไปที่โบสถ์นะครับผมเพื่อไปรวมกับคนอื่นๆนะฮะประมาณนี้เมื่อกี้ที่ผมเงียบไปสักพักนึงคือผมกำลังงงๆอยู่นะครับคือเมื่อกี้แบบทั้งอ่านซับทั้งแบบเนี่ยจอฝั่งนี้ผมแบบมันขึ้นเวนเดอร์มันขึ้นอะไรขึ้นมาก็ไม่รู้นะครับโซนี่เวกัสผมไปสับมาใช้เมาส์แบบกดอะไรสักอย่างก็แบบจู่ๆเกมมันก็ขึ้นไป2จอแล้วซับมันก็แบบขึ้นแบบตีเอียนมากเลยนะฮะต้องขออภัยด้วยนะครับในความผิดพลาดเมื่อกี้แหมแต่ว่าตอนนี้หวังว่าจะกลับปกติวะไปเราเว้นมาก็น่าจะกลางเกมแล้วนะครับตอนนี้ใกล้จะจบมากละล่วงแหมนี่ก็การเป็นการกลับมาเล่นกันอีกครั้งในรอบที่3ที่4ของผมแล้วนะครับกับเกม Battlefield V นะฮะซึ่งรอบนี้ก็ต้องขอบคุณท่านผู้ชมจริงๆนะครับเพราะว่าผลตอบรับดีกว่ารอบที่แล้วมากๆเลยนะครับเพราะรอบที่แล้วผมเล่นไปนี่คนดูสุดๆก็ประมาณ50วิวนะฮะแบบเยอะที่สุดของ Battlefield แต่ว่าโอ้โหเอาไป4พาร์ทที่แล้วนี้ผมไม่รู้นะผมคิดว่ามันน่าจะถึงให้ตายซิปิเตอร์ก็เจอปัญหาใหญ่วะผมว่ามันน่าจะถึง100วิวนะครับเพราะอะไรเนี่ยเหรอเพราะ Call of Duty ยังถึง100วิวเลยแล้วแบบบางคลิปนี่แบบกระโดดไป 2-300 อ่ะผมขอบคุณท่านผู้ชมจริงๆนะครับที่แบบเสียสละเวลาเข้ามาดูช่องผมนะฮะแหมเอาจริงๆนะถึงมันจะคนดูแบบบางคนอาจจะคิดว่าไม่เยอะแต่สับผมลองคิดสภาพนะครับว่าเราแบบยังไงอ่ะมีคนมานั่งดูเรารวมกัน 2-300 คนเนี่ยโอ้โหมันเยอะขนาดไหนลองคิดสภาพดูนะฮะสเตฟานเนี่ยต้องแข็งๆไว้นะชีวถังคือแบบเอาจริงผมดีใจมากนะฮะถึงแม้ว่ายังไงแบบมันจะสวนทางกับการลงทุนของผมก็ตามนะฮะการลงทุนในที่นี้ก็คือการซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ที่ว่าค่าที่จะดีนิดนึง ใช้คำว่าดีแต่ยังดีไม่สุดนะฮะเพราะว่า CPU ผมยังไม่ใช่ตัวโหดสุดนะฮะแต่การ์ดจอผมกล้าฟันธงว่าการ์ดจอผมโหดจัดๆนะฮะแม่ เป็นการลงทุนที่แบบไม่คุ้มเสียแต่ว่าผมรู้สึกว่าผมชอบและผมก็สนุกนะฮะเพราะว่าอย่างแรกเลยผมชอบเล่นเกมว่าอย่างที่สองเลยคือผมได้มีโอกาสได้กลับมาดูเลยครับแม่แล้วกลับมาดูผลงานตัวเองแต่ละครั้งผมก็รู้สึกได้ถึงแบบยังไงอ่ะความผิดพลาดของตัวเองแล้วก็ได้กลับมาแก้ไขมันก็เป็นรู้สึกอะไรที่ดีนะฮะแต่มันจะรู้สึกดีกว่านี้ถ้าท่านผู้ชม เข้ามาดูนะฮะแม่ซึ่งเป็นอะไรที่ขอบคุณจริงๆนะฮะเอ้ยพาร์ทนี้อาจจะพูดขอบคุณเยอะไปหน่อยนะครับไม่ใช่อะไรนะฮะคือแบบตั้งแต่ผมแคสกลับมาแคสรอบนี้รอบที่3ที่4นี่คือแบบรู้สึกดีใจจริงๆนะฮะเพราะแบบตอนแรกผมไม่ได้หวังอะไรไงก็คิดว่าแบบยอดวิวน่าจะ 20-50 เหมือนเดิมเอาไปเอามามันเกินคาดนะฮะขอบคุณครับขอบคุณจริงๆแม่ให้ตายสิเครื่องบินที่ระเบิดหาที่กันบ้างบอสอุ้ยเรียบร้อยฮะรถถังพังไปต่อไม่ได้ให้ตายสิสเตฟานไม่เอาไม่ใช่ตอนนี้สิเราซ่อมมันได้ไหมได้นะแต่ต้องใช้เวลาหน่อยรถถังของเราขยับไม่ได้ให้ตายสิเคิร์ตซ่อมสเตฟานให้กลับมาวิ่งได้อีกครั้งฉันจะลองไปที่ป้อมปืนปตอดูนี่นายบ้าไปแล้วเหรอปีเตอร์ก็คือปีเตอร์มันเมื่อฉันอยู่นอกรถถังโลกแห่งความจริงก็ปรากฏขึ้นมาทันทีกินเลือดและความตายถ้าฉันไม่ได้อยู่ในรถถังนั่นแล้วก็ฉันก็ไปตากเอาไว้จากพวกซากศพที่อยู่ในซากปรักหักพังนี่ไม่ใช่ข้อผิดพลาดของเครื่องจักรที่ทรงพลังแต่มันเป็นข้อบกพร่องของมนุษย์อย่างเราง่ายๆนะครับเมื่อกี้มูนเนอร์จะบอกประมาณแบบว่าถ้าฉันไม่ได้อยู่ในรถถังอ่ะฉันมันก็เป็นแค่ศพเดินได้ไอ้ประมาณนี้นะครับเปรียบเทียบเหมือนกับพวกทหารวาบที่วิ่งไปตายนะฮะประมาณนั้นนะฮะไปเราต้องไปจัดการด้านหน้านะครับผมจะเปิดฉากยิงเลยละกันผมจะไม่ว่ามันไปโดนถังระเบิดเหมือนรอบที่แล้วนะฮะเพราะว่ายังไงมันก็สเตลแตกนะครับโอเคมีปืน2กระบอกเราขาดอย่างเดียวคือระเบิดพวกเขากำลังซ่อมรถถังอยู่เพราะฉะนั้นต้องคิดดีๆอะเลือกอาวุธดีๆเอาลูเกอร์กันไหมไม่เอทีจีนั่นแหละโอเคผมว่าผมพร้อมอะใครน่ะกูไงแหมเยอรมันมาแล้วปีนขึ้นที่สูงเอ้าปีนสิพี่บ้าจริงอะไรโอ้โหยิงมุมนี้ยิงยากจังอุ้ยอะไรเนี่ยระวังวัตถุไวไฟเมื่อกี้มันเขียนเอ้า
แม่เจ้าติดสาดอุ้ยอุ้ยมันปาระเบิดใจกล้านะใส่ฮะทอมสันทอมสันเพียบเลยแต่ผมไม่ใช้นะฮะปืนดีนะแต่ว่าผมชอบปืนเยอรมันแล้วคือมันเอาถังน้ำมันวางไว้แบบเหมือนจะระเบิดอ่ะยิงเว้นซะหน่อยนี่ไงระเบิดเป็นทอดๆไปเลยนะฮะอุ้ยก็ถังเชลแมนอุ้ยบาดจริงมันเห็นผมเกือบไปวะถ้าเมื่อกี้ออกซ้ายนี่แตกตายวะมันเห็นผมไม่สนไม่สนไปหาแพนเซอร์เช็คก่อนตรงนี้มีแพนเซอร์เช็คผมจำได้นี่ไงเอ้าไม่ใช่สไนไอ้นี่แหละของต้องการของชอบมานี่มานี่แป๊บนึงแพนเซอร์เช็คจริงๆมันชื่อแฟนเธอร์แพนเซอร์สาวไอ้วินพันแหมผมเรียกไม่ค่อยถนัดนะฮะไปพร้อมอะอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอุ้ย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 ระเบิด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 แมวแมวแมวโอ้โหเครื่องบินมาฮะใส่ไปพี่ไปคุมปืนต่อต้านอากาศยานนะครับปตออุ้ยแม่เจ้าหมอตายซะอุ้ยผมจะตายโดนบางหินก่อนไม่ใช่หินสิหลังโปสเตอร์อุ้ยโอ้โห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 ไม่ฆ่ากูเลยปะหุยพระเจ้าเวทเหลือสองครับท่านผู้ชมจะรอดไหมหนอเบื่อกำลังขึ้นอุ้ยมันมาอีกแล้วได้อยู่ได้อยู่ผมมีที่หลบอยู่ฮะงั้นแหวะสวยไปดันไปต่ออุ้ยเจ็บ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 ว่าไงครับพี่สาดฮะว่าไงเพื่อนเรียบร้อยมาคราวนี้แหวะพวกแกอยู่ไหนฮะมาได้วันที่เราจะเอาคืนนะฮะเป่งสูงๆตามสเต็ปมันเครื่องบินบีหรือเปล่าเนี่ยยิงยากยิงยากได้อยู่เรียบร้อยว่องฮะอยู่ไหนอีกนั่นๆๆๆเบ่งสูงๆครับเบ่งสูงๆเบ่งต่ำๆมันกินไม่ได้โอ้ยิงยากวะมาเรามีมุมแล้วฮะสวยร่วงฉันต้องกลับไปที่สเตฟานก็คือกลับไปที่วัดถังนั่นแหละฮะชื่อมันชื่อสเตฟานอุ้ยพระเจ้าสวยวะยังไงรถถังเราไทเกอร์มาแล้วมาแล้วขึ้นมาแล้วเคิร์ดบอกเอาเคิร์ดมึงไปไหนเคิร์ดไอ้เคิร์ดทิ้งตูไม่ได้นะสเตฟานเป็นไงบ้างกลับมาทำงานได้อีกรอบแล้วกลับมาใช้งานได้อีกรอบแล้วประมาณนี้นะฮะแหมเมื่อกี้วิ่งไปหน่อยสาดไอ้นั่นแถมให้ไม่ตายด้วยแค่โคตรเก่งอ่ะเอ้าโอ้โหแล้วคือผู้การก็เอาหัวออกไปแบบนี้โดดๆไปนะไม่กลัวตายอ่ะอุ้ยอุ้ยเห็นนะเว้ยนี่สาดไปตุ้มเรียบร้อยอุ้ยเรียบร้อยฮะตายตายโอ้โหยิงไม่โดนเอ้าเอ้าเอ้าโอ้โหมันชน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 โอ้โหติด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 อุ้ยมามันเหลืออีกดอกนึงเจ็บปะสิเจ็บปะสิอุ้ยไอ้แค่ทำไมมันอึดจังวะเอ้ยร่วงมันร่วงไงฮะเรียบร้อยว้ายซ่อมก่อนมันยิงไม่เข้าหรอกฮะเอ้ยแต่แปลกนะมันไม่ยิงผู้การเหรอผู้การเอาหัวออกไปโดดๆแบบเนี้ยโอเคพร้อมแล้วครับเขาจะบอกประมาณนี้คำถามคือเอาอะไรมาจากไหนโคตรสุดยอดอ่ะภาพน้ำอย่างสวยเลยสเตฟานซ่อมเสร็จแล้วเป็นไงบ้างตอนนี้เรามีปัญหาเดียวครับนั่นก็คือวิทยุของเราพังไปแล้วดีจริงๆตอนนี้เราต้องรีบมุ่งหน้าไปที่ศูนย์ประชาการและรีบทำงานของเราให้เสร็จโอเคฮะที่นี่แหละศูนย์ประชาการแล้วจะเอาไงต่อฉันจะเข้าไปที่นั่นแล้วก็ทำลายเอกสารการเคลื่อนพลโอเคฮะโอเคเข้าไปทำลายเอกสารการเคลื่อนย้ายของทหารเยอรมันนะครับไปเราอ้อมข้างไปเหมือนเดิมปืนนี้ช
อบจริงๆมาวีโหวตปืนให้พร้อมนะฮะเอ้าอ๋อนี่ไงผมมายืนตรงนี้มันเลยเปลี่ยนปืนคือผมจะวีโหวตปืนไงเข้าด้านหน้ามันค่อนข้างจะยุ่งยากนะครับผมเข้าข้างไว้กันไปเอาไว้ตกใจไว้พี่ไปแล้ว ไปด้วยความรวดเร็วอุ้ยว่าไงพี่อืมใส่ไว้กันอืมใส่ไว้กันเข้าด้านหลังฮะไปดูความรวดเร็วไอ้พวกด้านหน้ามันยังไม่รู้นี่ไงมาถึงแล้วนี่คงจะเป็นเอกสารนะฮะที่เราต้องทำลายผู้บัญชาการคอมมานเดอร์ยิงหัวเตงตายไปแล้วฮะเสร็จวะคราวนี้เชคก็ต้องกลับไปที่วัดถังอืมนี่ไงโอ้ยอยู่กันเต็มเลยไปวะครับอุ้ยไอ้ยาวิ่งขัดขวางการสไลด์เหรออืมไปฮะน่าจะไม่มีใครขวางแล้ววะนอกจากความตายตัวนี้อยู่ไหนอยู่ไหนหมอซะด้วยอืมโคเวอร์มีเหรอคุ้มกันฉันหน่อยไม่มีวะพี่โอ้พระเจ้าเดี๋ยวขอขึ้นมุมสูงก่อนนะขอขึ้นมุมสูงก่อนนะเฮ้ยพวกมึงจะเอากับกูให้ได้ใช่ไหมอืมใส่ไปครับมุมสูงได้เปรียบโอ้ยโอ้ยไปละ เหลือผู้รอดชีวิตไปหนึ่งคนไว้เล่าเหตุการณ์นะครับผมแม่ไปยังไงวะถังไปครับจบงานด้วยความรวดเร็วฮะปืนคำสั่งต่อไปคืออะไรครับท่านผู้การภาพอย่างสวย คิดซะว่ามันเดินชมกราฟิกนะฮะอุ้ยอุ้ยโอ้โหมันใส่ละอุ้ยเชลแมนต้องจัดการพวกนี้ก่อนถึงจะไปได้เหมือนเดิมนะฮะอุ้ยโอ้โหโดนอยู่โดนอยู่โหยโคตรเยอะมันเอามาลุมเลยนะฮะแต่ไทเกอร์เราแข็งแกร่งครับผมไม่เกิน4นัดอะเชลแมนร่วงอุ้ยเราถูกยิงโอ้โหถูกยิงหนักด้วยดอกนึงเอ้ยร่วงอืมโอ้โหโอ้โหโอ้ยไม่ไหวละไม่ไหวละเลือดเดือด60ฮะเอ้ยโอ้ยเกือบพังซ่อมก่อนครับผมอุ้ยซ่อมไวเหมือนกันนะเดี๋ยวเข้าเคิร์ดกำลังคุณเวอร์คุณก็เร่งจริงเลยตอนนี้ก็ใกล้จะมืดแล้วนะฮะดูจากสภาพอากาศฟ้าเริ่มแดงแล้วโอ้โหรถวกลาเค้นฝั่งขวาเอ้าน้องแมวไม่ใช่แมวน้องหมาข้างไหนเนี่ยทางนี้ไหมเอ้าไม่ใช่อ๋อโอ้โหนี่เคยเว่นจริงปะเนี่ยฝั่งขวาครับผมผิดนิดนึงขออภัยครับขออภัยยิงรถบรรทุกซะหน่อยกระสุนเยอะอะไรอ่ะอ๋อคาซีนครับไฮเกอร์นี่นะแต่พังละประกาศถึงหน่วยป้องกันผู้กล้าทุกคนให้ประชาชนทุกคนออกไปจากเมืองแห่งนี้ปกป้องแผ่นดินแม่และดูแลประชาชนทุกคนพวกคุณคือคนที่สำคัญและมีคุณค่าโอ้โหสามีที่สูญเสียภรรยานะฮะความกล้าในหมู่มนุษย์จงทำให้เต็มที่ฉันเป็นคนทรยศเยอรมนีมันก็จะเขียนประมาณนี้นะครับฉันคือพวกขี้ขาดอะไรนั่นแหละวินพันฆ่ากันเองไปด้วยฆ่าพวกนี้ภาพสะเทือนใจเขาคือใครมาจะมาดูกันครับฉันทอยด์ฮัสมันไอ้โง่เอ้ยปุบปากซะเขาทำตามหน้าที่แล้ว
ทำตามหน้าที่เหรอไม่มันคือพวกหนีทัพแต่เขาเคยเป็นเพื่อนของเรานะเดินหน้าไปศูนย์ประชาการทีผมมองว่ามันไม่หนีนะเพราะแบบเราหนีมันเว้ยคือฮัสมันออกไปใช่ไหมครับแล้วคือเราก็รู้ว่าพันธมิตรมาแล้วเราก็ขับหนีพันธมิตรแล้วถ้าฮัสมันกลับมาแล้วไม่เจอเราถ้ามันจะทำไงนายป้องกันอยู่ไหนนายป้องกันต้องอยู่ที่นี่นี่พวกเขาอยู่ไหนผู้การครับมันเกิดอะไรขึ้นฉันจะหาคำตอบนั่นเองแต่ตอนนี้นายต้องใจเย็นๆก่อนนะชูเลอร์คือลองคิดสภาพถ้าฮัสมันกลับมาเขาไม่เห็นน่ะเขาก็แบบไม่ได้ผิดนะเพราะแบบเราทิ้งเขาอ่ะเข้าใจไหมประมาณแบบเขาก็ไม่รู้เขาจะไปไหนพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่มันพังย่อยยับลงไปหมดแล้วเราจะเอาไงกันต่อครับปีเตอร์คือผมสงสารฮัสแมนมากนะครับคิดสภาพเขาวิ่งกลับมาแล้วไม่เห็นรถถังที่เขาประจำการนะฮะแล้วเขาต้องวิ่งโตเตไปเจอพวกเดียวกันแล้วก็โดนถามสังกัดแล้วก็คิดว่าเป็นพวกหนีทัพแล้วโดนเอาไปแฝงคอครับมาคิดภาพตามผมสิคือแบบมันน่าเศร้าจริงๆนะฮะแนวป้องกันของพวกเราอยู่ที่ไหนพวกเขาแน่อยู่ที่นี่นี่เราอยู่ตามลำพังแล้วอยู่ที่นี่ก่อนนะอย่าเพิ่งไปไหนฉันจะไปหาวิทยุที่ใช้งานได้ภาพสวยขึ้นเยอะเลยฮะสไลด์ไม่ได้เศร้าจังวิ่งไม่ได้ด้วยฮะมันเป็นช่วงเวลาที่ผมได้คุ้นคิดได้เปลี่ยนแนวความคิดใหม่เมื่อผมไปอยู่อีกฝั่งนึงและเมื่อคนของผมปลอดภัยอย่างน้อยนั่นคือสิ่งที่ผมกำลังบอกกับตัวเองผมจะต้องต่อสู้กับคำโกหกของตัวเองประกาศถึงหน่วยยันก่อทุกหน่วยที่อยู่ที่โบสถ์เราต้องปกป้องตีนสะพานด้วยทุกอย่างที่เรามีอุ้ยทหารเยอรมันทุกคนที่อยู่ที่โบสถ์พวกคุณถูกล้อมไว้หมดแล้ววางอาวุธวางซากพวกคุณไม่มีทางชนะในศึกนี้อีกแล้วเราอยู่ที่นี่เพื่อเยอรมันเราอยู่ที่นี่เพื่อปกป้องเยอรมันง่ายๆสั้นๆนะครับป้าจริงนี่พวกนายคิดป้าอะไรอยู่เนี่ยปีเตอร์รีบกลับมาในรถถังเร็วมาแล้วเราจะต้องคุ้มกันพื้นที่นี้เมื่อกี้ก็มีคำสั่งให้เราคุ้มกันตีนสะพานได้มากที่สุดนะครับเมื่อกี้เขาออกคำสั่งมาเขาบอกว่าคุ้มกันทุกๆอย่างที่เรามีตรงตีนสะพานนั่นอะไรประมาณนี้นะฮะที่ผมอ่านเมื่อกี้มาภารกิจฆ่าตัวตายครับผมไปอุ้ยแม่ตอนนี้ถ้าเป็นชีวิตจริงผมว่าข้อจำกัดเราเยอะมากนะเราถูกรุมแถมกระสุนก็ยิงตั้งแต่ต้นพาร์ทอ่ะมาป่ะฮะเดี๋ยวผมไปสปาวพีคไว้กันอุ้ยดอกเดียวฮะรู้เรื่องมาอีกก็แตกอีกครับผม2ลำล่วงไม่ให้เกิดมาไม่ให้เกิดยังไม่รู้อีกก็ครูอยู่นี่ปีเตอร์พวกมันมีเยอะเกินไปเราสู้ไม่ไหวแน่หุบปากซะเราจะไม่มีทางยอมแพ้เราจะสู้ข้างอุดมคติข้างชาติชูเลอร์คือมันเขาจะเป็นเด็กที่ออกแนวข้างชาตินะครับถ้าดูจากบทพูดของเขาเลยเนี่ยคือแบบเอาง่ายๆเขายึดถือในอุดมคตินะฮะซึ่งถามเป็นเรื่องที่ดีไหมก็ดีแต่แบบบางทีมันขัดกับคนหมู่มากนะฮะผมไม่อยากเปรียบเทียบนะเมื่อกี้ผมคิดอะไรได้แต่แบบไม่เอาดีกว่าไม่ขอเปรียบเทียบนะครับเพราะเดี๋ยวมันจะเป็นการแบ่งแยกนะฮะไปอีกความหนึ่งครับโอ้โหมันมีระเบิดแบบนี้ด้วยข้างในมันคงจะไหม้หมดแล้วนะฮะไม่ต้องคิดเลยนะครับว่าคนขับข้างในจะเป็นไงเกียมอ่ะผมว่าไป มาสิเอ้ยโอ้โห3นัดแน่นอนดูทรงว่า4ว่ะรอดยากนะมึงร่วงฮะเอ้าโอ้โหมาอีกละรีโบดเร็วเอ้ยนี่ดักสุดเกินฮะรถถังก็แข็งครับไม่ต้องกลัวไปเคลื่อนไปยิงกับรถถังโอ๊ยว่าจะไม่ฆ่าวะนะว่าจะไม่ฆ่าวะนะร่วงไปซะมาวะอุ้ยเปิดก่อนงั้นเหร
เอ้ยเดี๋ยวบอยฮะยิงโดนซ่อมก่อนซ่อมก่อนก่อนจะไม่มีเวลานะฮะโอ้ยิงไม่โดนมันติดต้นไม้เดินอยู่เดินอยู่เดี๋ยวบอยฮะป้าไงไม่เดินเลยนะมึงอ่ะเอ้ยอีกนัดเดียวฮะร่วงอ้าวว่าไง1-1กันนะเหลือลำนั้นโชว์ความแข็งแกร่งให้มันเห็นโชว์ความแข็งแกร่งของไทเกอร์ฮะร่วงยังไม่จบฮะนี่ไงมาเพิ่มอีกฮะเที่ยวโคตรเยอะเยอะจริงถอยถอยมาสินี่แน่หุ้ย4คันป้าแล้วโอ้ยเราหันข้างเราหันข้างเกาะเกาะเกาะแม่เจ้าไม่มามาแรกซะหน่อยแล้วถ้าเราหันข้างไม่เอาเกาะหน้าไปชนกับมันคือเวลาเราโดนยิงมันจะรับดาเมจนะฮะอุ้ยอุ้ยนี่อันนี้โดนเกาะมาโดนเนื้ออุ้ยโดนเนื้อปะโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่โอ้นี่ไงโดนเกาะหน้านะครับดาเมจไม่ลดเลยโอ้โหโคตรดีดซ่อมก่อนซ่อมก่อนโอเคพร้อมเลยสเตฟายพร้อมแล้วโดนฮะอุ้ยอุ้ยเราโดนดักหน้าดักหลังครับเอาไอ้หน้าก่อนแล้วกันสร้างปัญหาจริงนะมึงเนี่ยรีโบดร่วงครับสเตฟานเป็นไงบ้างสเตฟานโอเคดีให้ตายสิฉันคิดว่าเราต้านพวกมันได้ไม่ไหวแน่พวกมันมากันเยอะเกินพวกเราก็แค่โจมตีมันให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราทำได้เตรียมตัวให้พร้อมยังไงฮะให้ตายสิจรวดวังพวกเราต้านไม่ไหวแล้วเราต้องหาที่กันบังให้ตายสิเคิร์กเราต้องกลับไปที่สะพานแล้วไปครับภารกิจสุดท้ายนะฮะกลับไปที่สะพานนะครับเราต้านมันไม่ไหวนะฮะเนื่องจากเรากำลังพลน้อยเกินไปนะฮะสมชื่อนะครับเดอะวาร์ไทเกอร์รถถังคันสุดท้ายจริงๆโอ้โหภาพสโลเหมือนจะเกิดเหตุการณ์อะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะครับจบแล้วอาณาจักรไรท์อาณาจักรที่สวยงามได้ถูกถล่มเรียบร้อยนะฮะโอ้โหเครื่องบินสัมพันธมิตรฮะนิดเดียวโอ้ตอนนี้ 4:00 แล้วนะครับผมแล้วเราก็เล่นดึกอีกแล้วตามสเต็ปนะฮะนั่นสะพานโอ้ชิตตีนตะขาบหลุดนะฮะไปต่อไม่ได้ไปสถานะขึ้นแจ้งเตือนเลยฮะถังพังวะพร้อมกับความโกลาหลความสิ้นหวังเคิร์ดนี่เคิร์ดพวกเขาหลอกเราพวกเขาระเบิดสะพานนั่นแล้วปล่อยให้เราตายที่นี่พวกของเราไม่รู้หรอกเคิร์ดหรือเขาเราต้องอะไรอีกแสดงความแข็งแกร่งเหรอฮะโอ้ยพระเจ้าช่วยสิ่งที่เราเคยเชื่อนะปีเตอร์พระเจ้าช่วยเราด้วยมองไปรอบๆสิสิ่งที่เราทำมันจบแล้วไม่เอาหน่ะเคิร์ตเวลเข้าเพื่อนอย่าทำอย่างนี้เลยมันจบแล้วปีเตอร์ถังพังนะครับไปต่อไม่ได้อุ้ยเขาว่าทิ้งหน้าที่เคิร์สไอ้บ้าผมรู้เขาเป็นเพื่อนคุณนะครับแต่ว่าเขาว่าทิ้งหน้าที่ถ้ารวมกันเราจะแข็งแกร่งใช่ไหมคุณเป็นคนพูดมันเองว่าคนอ่อนแอไม่สมควรอยู่คุณเป็นคนพูดมันนะยอมแพ้ซะไอ้บ้าอุ้ยหาสาวัตมาฮะเ
เคิร์ทคุณต้องกลับมาที่วัดถังเดี๋ยวนี้ไม่นะอุ้ยโดนล้อมขนาดนั้นแล้วจะไปรอดอยู่หรอหนูเคิร์ทโดนฝังลูกกระตะกั่วเรียบร้อยนะฮะ RIP โดนล้อมละเรียบร้อยฮะดึงสวักการเข็นเวกก็ไม่จำเป็นอีกต่อไปเมื่อคุณยอมแพ้ฮะไม่อิสราอีภาษาเยอรมันฮะเรียบร้อย MPC 0ครับมุนเนอร์ตายนะครับเพราะโดนเด็กยิงคลั่งเกินฤดูใบไม้ผลิปี1945จักรวรรดิไวท์แห่งเยอรมันถูกผลักดันกลับไปที่ชายแดนเดิมประชาชนหิวโหยการผลิตเป็นอัมพาตอุตสาหกรรมตายสนิทแต่พวกเราก็ยังไม่ยอมจำนนเราจะไม่มีวันยอมแพ้แล้วก็จะไม่มีวันเราอาจจะถูกทำลายแต่เราก็จะว่างโลกนี้ไปด้วยโลกที่เต็มไปด้วยเปลวเพลิงทหารเยอรมันต่อสู้ภายใต้คำสาบานที่เขาจะทำตามคำสั่งของผู้นำโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นส่วนใหญ่ได้ทำตามอย่างที่เขาได้พูดไว้ก็คือทำตามสัตว์ที่ให้ไว้นะครับสัตว์ปฏิญาณคำสั่งที่ให้สู้จนถึงที่สุดได้จบชีวิตผู้คนนับล้านฆาตกรไม่ใช่ปีศาจแต่ก็เป็นมนุษย์แบบพวกเรานี่แหละและนั่นเป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดสำหรับพวกเขาอวิสซีโบสก็คือมันเป็นหนังสือที่คุณอวิสซีโบสเขียนนะครับเขาเป็นชาวอเมริกันนะครับผมเป็นทหารที่ดีท่ามกลางทหารมากมายยิงอาวุธที่โหดร้ายใส่คนแปลกหน้าคนที่ใส่เครื่องแบบต่างจากผมในประเทศที่เราไม่ได้เป็นของเราพระเจ้าโปรดช่วยพวกเราทุกคนด้วยวงล้อแห่งสงครามยังคงดำเนินต่อไปคันเร่งถูกเหยียบเสียงเครื่องยนต์คำรามติดอาวุธเชื้อเพลิงเต็มถังและเคลื่อนไหวแต่ในความโหดร้ายทั้งหมดนั้นได้ให้ความหวังหนึ่งอย่างกับผมผมได้เหลือบไปเห็นโลกหนึ่งโลกที่มนุษยชาติเปล่งประกายฟื้นขึ้นจากเท่าฐานทุวีในช่วงเวลาที่มืดมนซุ่มความหวังให้เว้าร้อนเพราะมันได้ส่งความหวังผ่านซากปรักหักพังพวกนี้สักทางเพื่อหนทางที่ดีกว่าก็จบไปอีกเกมนะครับสำหรับซีรีส์ Battlefield V ในโหมด Story Mode กับการกลับมาเล่นอีกครั้งกับการรวม V-Shade นะฮะก็ขอบคุณทุกท่านที่ดูแต่ต้นจนจบนะครับถ้าวินพันแปลผิดยังไงต้องขออภัยด้วยนะครับโอเคสำหรับภาคนี้ไปครับผมบ๊ายบายไว้เจอกันเกมต่อไปนะฮะ